สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าอ่าซอร์นะครับที่มาให้ผมทานะครับหรือคุณผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าพิมพ์เวิร์ดนะครับหน้ากระดาษ A4 แล้วมันไม่ตรงนะครับผมปัญหานี้ผมเชื่อเลยว่าเกิดจากที่ว่าคุณผู้ชมได้ทํา Microsoft Word นะครับเวอร์ชั่น เก่านะครับแล้วมาใช้เครื่องคอมอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าปัญหานี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับผมถ้าใครกำลังเกิดปัญหานี้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้เลยครับตรงข้างบนนะครับเป็นโฮมอยู่ใช่ไหมครับแล้วมาที่แถบเล็บบอนนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ว่างตรงนี้ครับแบบผมเลยนะคลิกขวานะครับ แล้วมาที่คัดตู้ไม้เดิร์ดริบบอนนะครับหรือกําหนดเองนะครับกําหนดแถบริบบอนเองถ้าเป็นภาษาไทยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาให้เรามาที่ขั้นสูงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือแอดวานนะครับพอมาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยครับมาหาคําว่าปินนะครับผมเป็นคําว่าปินนะครับ แล้วมาดูที่ score content f o r นะครับด้านล่างสุดนะครับให้มาดู a 4ีหรือ8ปดจุดห้าคูณสิบ็ดนิ้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าของคุณผู้ชมติ๊กถูกอยู่นะครับให้คุณผู้ชมมาติ๊กถูกออกนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคอ่าพอกดโอเคเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมลองปริ้นดูนะครับผมลองสั่งปริ้นดูอีกทีนะครับว่า คุณผู้ชมสระพิ้นกระดาษ A4 ได้มาเต็มปกติไหมนะครับลองวิธีนี้ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนะครับก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมมาแนะนํานะครับแล้วผมลองแล้วแล้วสามารถใช้ได้ดีเลยนะครับเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้สําหรับคุณผู้ชมที่ปิ้นกระดาษ A4 แล้วไม่ตรงนะครับผมลองนําไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมถ้าได้ยังไงหรือไม่ได้ยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอด้วยนะครับผมจะได้ทราบว่าวิธีนี้ใช้ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือใช้ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้หรือบางท่านได้แล้วนะครับผมก็มารีวิวให้ดูด้วยนะครับผมผมจะได้หาวิธีที่ใหม่วันนี้นะครับแล้วมาช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าการทาบวิดนะครับปัญหาการปิ้นกระดาษหรือพิ้นขอบนะครับเป็นกันบ่อยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปโหน้านะครับทาง NN สอนเทมเพิร์ตชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ